สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะครับผมในช่องมิเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการพูดถึงแพทนะผมก็ผ่านมาประมาณ4วันแล้วนะผมเพิ่งมาพูดเรื่องแพทเพราะผมลืมจริงๆนะผมลืมจริงๆนะผมติดภารกิจนะครับหลายๆอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนนะครับผมแพททิ้งท้ายปีนะครับใช้คําว่าแพททิ้งท้ายปีก็แพทวันที่30ธันวาเนาะขออนุญาตโหลดแป๊บนึงนะผม30ธันวามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับจำหน่ายเทียมรถราคานะส่งท้ายปีนะครับ30จนถึง6ธันวานะผมไอเทมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็มีไลมอนทินนะครับกิ่งท้อแบบธรรมดาแบบจีนะครับยันถ่ายยันเปลี่ยนชื่อนะครับข้ามวุฒินะผมข้ามชุดนะผมทั้งแบบธรรมดาและระดับสูงนะครับแล้วก็มีข้ามประดับนะครับผมแล้วก็วินซิงนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจยุทธจักรสู่ยุทธภพ1นะครับยุทธจักรอะไรวะนะผมก็เป็นยันโย10วันนะครับกายร่างทะเล1ชิ้นนะครับยารักษาบาดเจ็บพิเศษ1ชิ้นนะครับผมแล้วก็คำรามแบบใหม่นะครับแบบ1ครั้งและ5ครั้งนะครับผมนะฮะก็ประมาณนั้นต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมนับเวลาถอยหลังนะสู่ปีใหม่นะผมบับปาร์ตี้แจกไอเทมนะช่วงเวลากิจกรรมนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับ ก็มีบับปาร์ตี้นะครับ100เปอร์ผ่านมาแล้วนะครับก็วันที่31จนถึงวันที่1มกรานะครับผม100เปอร์เลยนะครับทุกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นบับปาร์ตี้นะครับ 50% นะครับผมทุกเซิร์ฟเวอร์นะวันที่2ถึง5มกรานะผมยังทันสำหรับคนที่จะเก็บเลเวลส่วนแจกไอเทมนะครับทาง Facebook Fanpage นะครับผมก็วันที่30ธันวาจนถึง3มกรานะผมคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะแจกนะผมก็สำหรับวันนี้ก็แจกเป็นมุนทินนะครับผมวันเป็นมุนทินนะวันที่3มกรานะครับผมมุนทินนะโค้ดนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมกิจกรรมถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสนะครับผมกิจกรรมนี้กิจกรรมเก่านะครับกิจกรรมเก่าก็กดปิ้นสกรีนนะครับอยู่ใกล้ F12 นะครับอยู่บน insert นะครับผมก็จะได้รับค่าพิชิต100เปอร์ค่าประสบการณ์100เปอร์โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่และป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับบวก200นะครับผมประมาณนั้นนะครับต่อมาซาลาเปาร้อนๆซาลาเปานี้เนื้อครับผมก็ได้จากการตีมอนเตอร์นะครับดอกปกติมอนเตอร์ที่ใกล้เคียงกับเรานะครับผมกิจกรรมมีตั้งแต่9ธันวาจนถึง6ธันวาเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษครับ6มกรานะครับผมก็ซาลาเปาแต่ละไส้นะครับผมจะได้บัฟต่างกันก็เป็นไส้ถั่วแดงบัฟโจมตี20นะครับผมเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับผมไส้ผักก็จะเป็นป้องกันนะ10นาทีนะครับผมไส้พิซซ่านะครับเพิ่มเลือด210นาทีนะผมหลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์วันที่6มกรานะครับบัฟหรือว่าซาลาเปาที่กดไว้จะหายนะครับผมนะจะหายนะไม่สามารถฝากคังรวมฝากอะไรต่างๆได้นะครับต่อมากล่องเฟชั่นนะครับ2020ทำไมไม่เป็น2021ล่ะนะครับผมก็เป็นกล่องแฟชั่นนะกล่องสุ่มนะครับนะครับชุดปี2020นะตามที่เขาบอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดคุมกันก็มีเอสคิโมนะครับผมบันนี่นะครับแล้วก็เนสเซอร์นะครับอะไรวะเนสเซอร์เนสฟีนนะครับผมก็ป้องกันโควิดนะครับอะโลฮานะครับผมต้อนรับนะยินดีต้อนรับนะผมเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมสาวนาเกลือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับผมหนุ่มรอเมืองสยามสาวงามพระนครนะครับรีวิวฮันเตอร์นะครับผมก็จะเป็นเทพแห่งยุทธภพนะครับแล้วก็เทพีแห่งยุทธภพนะครับผมแล้วก็คุณชายไฮโซกับคุณหนูสุดฮอตนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับผ้าคลุมนะครับผมต่อมากิจกรรมนะครับต
ต้อนรับคริสต์มาสนะผมจะหมดวันที่6มกราคมนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ยังคงทำกันได้อยู่สำหรับกิจกรรมนี้สะสมตัวอักษรนะครับก็จะตามหาตัวอักษรนะครับคือรับเควสได้ที่ซอนอูนะครับผมนะครับผมสะสมตัวอักษร x ขีด m a s นะครับผมสะสมให้ได้ครบอย่างละ20ชิ้นนะครับทำได้วันละครั้งนะครับเมื่อครบจะส่งเควสที่ซอนอูนะครับจะได้รับของรางวัลเป็นบัฟนะครับผม1ชั่วโมงนะครับคุ้มค่าประสบการณ์ 1.2 นะครับผมและก็ได้รับถุงเท้าแดง2ชิ้นนะครับคุณสามารถสะสมถุงเท้าแดงเพื่อไปแลกของรางวัลได้นะครับผมดังต่อไปนี้นะครับผมถุงเท้าแดงนะครับสามารถไปที่เท่าหญ้าเสือนะครับเท่าเท่าเสือหญ้านะครับผมนะครับผมก็สามารถรับค่าประสบการณ์อันนี้ขอตัดออกนะครับไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเอามาสุ่มอินซื่อทหารวังเย็นนะครับทางเข้าประตูวังเย็นทะเลเหนือไข่แหวนพุ้นนะครับผมก็สุ่มความดี100จนถึง 100,000 นะครับผมอันนี้น่าสนใจนะต่อมาเจ๊เจียวนะครับผมก็สามารถส่งลุ้นเงินแบบ1ล้านจนถึง100ล้านนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมก็จัดไปสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมในโค้งสุดท้ายนะครับผมต่อมากิจกรรมแพ็กเกจท่องยุทธภพนะครับมาพร้อมกับชุดสุดแรงนะครับผมก็อย่าควรไม่ควรพลาดนะผมดูกันหน่อยไม่ควรพลาดคืออะไรนะผมแพ็กเกจแบบ30วันนะครับผมก็เป็นยันโย30วันบทมังกร30วันแล้วก็ได้บัฟขั้น10นะครับ30วันนะบัฟขั้น10คืออะไรนะครับผมคูณไม่ยั้ง 20% นะตายไม่ตกเปอร์นะครับผมก็นานระยะเวลา6ชั่วโมงนะครับทุกวันนะสามารถรับได้ที่แม่นางกินนะครับผมส่วนแพ็กเกจพิเศษเนี่ยจะได้รับคัมภีร์โบราณฟรีนะครับ100ชิ้นนะครับผมคัมภีร์โบราณสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับผมที่ซอนอูนะครับผมก็สามารถแลกเป็นบัฟต่างๆนะครับเพิ่มพลังปานนะครับ30นาทีนะครับผมเพิ่ม HP 30นาทีนะครับผมเพิ่ม MP 30นาทีนะครับผมเพิ่มโจมตี5เปอร์นะครับ30นาทีนะครับเพิ่มป้องกัน5เปอร์30นาทีนะครับเพิ่มหลบหลีก3เปอร์30นาทีนะครับเป็นต้นนะครับผมอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับแบบ PS จะแบบพิเศษนะครับผมจะสุ่มได้ของรางวัลเป็นประเภทกลุ่มนะครับผมนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด60ชิ้นนะครับผมสายวอไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับผมหรือว่าสุ่มได้เพชรยาเม็ด5สีโอสดแบบ1ครั้งอันนี้คือสายวอนะของสายวอเนี่ยเนี่ยอันนี้คือของสายวอนะครับอย่า กดไปนะครับผมประมาณว่าสายวอนะครับสายวอมนทินเนี่ยได้ทั้งวอทั้งวิวครับแล้วแต่เลือกนะครับผมนะแล้วก็กล่องบวกหญ้านะครับผมนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับสิ่งที่แลกได้เนี่ยก็เนี่ยคือคุ้มนะครับผมที่จะสุ่มได้จากกล่องนี้นะครับสายวอไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับผมนะต่อมาเฉลิมฉลอง17ปีนะรับเค้กฟรีที่ซูยอนนะครับผม NPC ฟักไข่สัตเทวะนะครับผมรับปีนะเป็นเค้กผลไม้วันเกิดนะครับผมจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมและพลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บวก50นะครับผมเค้กวันเกิดสามารถเอาไปอัปเกรดได้ที่ NPC แม่นางกินนะครับผมสามารถเสีย200สลึงนะครับ200ล้านสลึงนะครับผมเพื่อเพิ่มเป็นจาก50เป็น100นะครับทั้งป้องกันและโจมตีนะครับและเพิ่มค่าประสบการณ์ 40% นะครับผมอีกทั้งเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมก็มีเค้กวันเกิดแบบช็อปนะครับผมตอนนี้โค้งสุดท้ายก็ไม่น่าจะคุ้มกับการซื้อแล้วนะครับผมก็จะลดราคานะครับผมนะครับผมจะสามารถได้รับบัฟประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อก็ถือว่าคุ้มนะเวลกระจุยกระจายนะขึ้นแบบง่ายดายกันเลยทีเดียวนะจะได้รับบัฟต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับผมอีกทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราอยากได้ดับเบิลคูณ2นะผมเราก็ต้องพร้อมที่จะเสียเงินอีก 1,000 ล้านนะครับ 1,000 M นะครับผมก็จะได้รับบัฟที่แจ้งเมื่อกี้นะเป็น2เท่าจากเดิมนะครับผมก็สุดยอดสุดจัดประหลัดคลิกนะครับผมก็จัดไปไฟกระพริบนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมสำหรับคนที่แบบกลับมาเล่นยูกังใหม่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นนะครับผมจะได้รับบัฟต่างๆนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นบัฟการเติบโตนะครับกล่องเติบโตของเรานะครับผมจะได้รับไม่ใช่บัฟเลยต้องได้รับของรางวัลนะครับดังที่ประกาศไว้ดังต่อไปนี้นะครับผมนะตามเลเวลของท่านนะ35คุณจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับผมก็ตามที่แจ้งนะครับนะสำหรับคนที่แบบเป็นเลเวลแบบอัพเลเวลแบบเติบโตนะครับนะช่วงเลเวล60นะครับพอเปิดแล้วมันจะได้ของต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมก็ประมาณนั้น
สำหรับหวนขึ้นนะผมก็14วันเช็คชื่อนะครับยังคงตันอยู่นะครับก่อนถึงวันที่6นะครับวันนี้นะอิคิมูนะครับส่วนพรุ่งนี้อาจจะได้พรุ่งนี้ไม่ใช่อาจจะได้ได้ครับได้ไรมุนทินนะครับแล้วก็มะรืนนี้ก่อนปิดเซิร์ฟก่อน7โมงเช้าก็ได้โสมอัตรานะครับผมก็ประมาณนั้นต่อมานะยังไม่พอแค่นี้นะครับผมคุมนะผมมีผ้าคุมประจำเดือนนะแต่มันจะหมดแล้วในวันที่6มกราคมนะก็จะเปลี่ยนเป็นคลุมชนิดใหม่ต่อไปนะครับผมก็บอกไว้ก่อนหน้าที่นี้นะครับนะผมก็เป็นคุมประจำเดือนปกตินะครับผมแบบทั่วไปแบบจีแบบว่าจีนะผมเป็นคุมแฟนฟินนะผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงสีชมพูนะครับส่วนบัฟการแก้การบัฟส่วนบัฟอื่นนะครับยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับยังมีวาร์ปค้างกระตุกสะดุดหลุดนะผมก็เป็นเรื่องปกติกันไปนะสำหรับเกมที่อยู่กันมานานกับเราถึง17ปีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนกับผมโกบอยนะครับก็ฝากติดตามช่องดิมิเตอร์ ICU ไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเราจะมาทำคลิปให้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ